สุดยอดโบสลูกสมรักยิงโคตรสวยไม่ได้โม้จริงๆลงสนาม14วินาทีสวบประตูสุดสวยคนดูเฮสนามแตกในขณะที่ฟุตซอลอัปยศเกือบแยกการละครไปมาสุดท้ายเป็นฝรั่งเศสทะลุ8ทีมเจอทีมชาติไทยแบบแพ้แต่ดีใจส่วนฟุตบอลไทยโคตรเดือดทั้งบุรีรัมย์ยิงไปครึ่งโหลชนาธิปยิงโคตรสวย BG เก็บ3แต้มสำคัญทั้งหมดนี้ติดตามไม่ได้แตงโมลงปิยพงษ์ยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้นะครับเรามาติดตามนะครับข่าวสารในวงการฟุตบอลแต่ว่าข่าวแรกเนี่ยเราไปเริ่มกันที่ความสุดยอดของเจ้าโบ๊ทนะครับภูวรักษ์คำสิงห์ละครับลูกชายของสมรักษ์คำสิงห์นะครับประเดิมสกอร์แรกในลีกอาชีพได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเนี่ยครับตรงนี้ฮะเจ้าโบ๊ทเนี่ยกำลังจะเปลี่ยนตัวลงสนามมาอยู่แล้วเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นช่วงท้ายเกมเนี่ยนะครับโบ๊ทภูวรักษ์คำสิงห์นะฮะลงสนามในลีกการแข่งขันให้กับนารายูไนเต็ดนะครับเจอกับยะลาซิตี้นะครับซึ่งการแข่งขันครั้งนี้เป็นไทยลีก3ฤดูกาลล่าสุดโซนใต้นัดที่2เนี่ยนะครับนี่ฮะเปลี่ยนตัวลงมานะครับแล้วก็ดูครับจับเวลากันแล้วครับว่ากี่วินะฮะเนี่ยฮะเบอร์11วิ่งลงไปแล้วนะฮะแล้วเจ้าตัวสปีดขึ้นมาด้านหน้าแล้วบอลมันคุกคิกอยู่ตรงนั้นแล้วมาที่เจ้าตัวเอ้าแล้วหลุดมาจับทีนึงแล้วยิงเข้าโอ้โหสุดสวยไปเลยครับลงสนามมา14วิยิงเข้าไปได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับโอ้โหพี่สาวเนี่ยน้องเบสนี่กระโดดดีใจแล้วสนามแตกแฟนๆแห่เฮคนดูอย่างเยอะแล้วครับสุดยอดไปเลยนะครับโอ้ต้องบอกว่าไม่ได้โม้ของแท้นะครับภูวรักษ์คำสิงห์นะครับลูกชายของพี่บาสสมรักษ์คำสิงห์เอ้ายังไงก็เป็นกำลังใจให้ต่อแล้วกันนะครับกับการทำประตูแล้วก็ลงสนามอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับส่วนบอลไทยสุดเดือดเช่นเดียวกันนะครับทั้งบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเนี่ยโอ้โหยิงไป6นะฮะขณะที่ทางด้านของ BG ชนาธิปสงกระสินเนี่ยโอ้สุดยอดนะครับลูกนี้ยิงแบบเทพๆเลยนะครับหมุนตัวแล้วพลิกยิงเข้าไปอ่ะเดี๋ยวไปติดตามไฮไลท์กันเลยครับคิสปีมครับคล่องตัวเลยทีเดียวมินยอกให้ต่อมาทับิดาแต่ต่ออ่าวครับแลบขึ้นมาพิธีวัตรเปิดยัดมาเสาแรก1-0เลยครับโอ้โหกำลังฮอตด้วยครับสุภชัยใจเด็ดครับโอ้โหต้องบอกว่านี่ถ้ายิงแรงไปผิดเพี้ยนนิดเดียวนี่อาจจะหลุดกรอบไปได้นะครับสกิดเปลี่ยนทางบอก่อนที่บอจะถึงชัดชัยครับแล้วก็น้ำหนักทิศทางมันผลิตพอดีเช็คลายแล้วครับคิสปีมไม่ล้ำแต่ต่อมาวากัสคัดแบ็กย้อนยิงเรียบร้อย2-0เลยครับแล้วใครยิงครับพันษาเหววิบูลครับโอ้โหมาเป็นชุดเลยครับบุรีรัมย์ลูกนี้เข้าไปจากคริสพิมนะครับให้มาที่วากัสดูพันษาวิ่งไปที่จุดนัดพบเลยครับซึ่งเกมรับของพิธีประจวบอยู่เต็มกรอบเขตโทษไปหมดนะครับแต่กลายเป็นว่าโอ้โหจังหวะการเข้าทำหนึ่งหาตัวจ่ายจุลพลยัดเข้ามาตรงนี้แม่มันยังเปลี่ยนทางเอ้าเข้าไปสักงานครับล้ำหรือเปล่าปัญหาอยู่ที่รับหรือเปล่าเท่านั้นแหละครับมีเสียงนกหวีดนะครับเดี๋ยวดูว่ายังไงนะครับนี่แหละฮะนี่ฮะนั่นแหละครับล้ำนะชัดเลยจบครับคือจริงเขาอยู่ในลายลำหน้าจริงนะครับ อันนี้ชัดเจนมากมาแล้วสองทวินัสยังให้ต่อได้คิมินยอกเปิดให้ทวินัสหยอดโล่งๆโอ้โหเรียบร้อยเลยครับมิสโซลี่ครับโขกเข้าไปครับจากลูกเปิดจังหวะขึ้นเกมมาทางซ้ายครับแล้วชิปจังหวะนี้มาโอ้โหบิโซลี่ไม่มีใครประกบเลยเชื่อมกับทางคิสปริมเปิดดูนี้มาสอดมาดีมากดีออนคูตอกส้นไหมไม่ตอกส้นให้ทำบินาแต่ก็ได้ครับบิโซลี่ลุ้นแฮตทริกเลยครับ4ประตูต่อ0ครับก็ไปเช็คว่าจะแฮนด์บอลหรือเปล่าไม่ได้ครับโดนจับแฮนด์บอลครับจังหวะของเดออนคูสครับรัตนากรดักได้ดูจังหวะนี้วนมายิงเข้าไปเลยครับโอ้โหประตูที่4ครับธีรธรบุญมาทันที่ทางคิโกะมูราเอสครับให้ไปโอ้โหสมาธิในเกมรับก็หลุดไปหมดเลยนะครับยิงทะลุลอดขาทางธนาเศษครับแล้วก็ผ่านมือฉัตรชัยจบจะสวนธีรธรกระดกขึ้นหน้ามาไม่ล้ำธมินัทขอไม่จ่ายแล้วครับโอ้โหซัดแสกหน้าสมบูรณ์ปอคันนี้มั่นใจให้กับบุรีรัมย์แล้วครับในกรอบครับก้มยิงเลยโอ้โหนี่ปัดแล้วนะครับสมบูรณ์แต่มันปัดไม่ออกครับโอ้โห
กีกอมโบเรสโบเรสโยกหนีขอยิงเองโอ้โหเข้าไปเลยครับ6ประตูต่อ0ครับปิดสนามจริงๆครับนี่ดูจังหวะเซฟของแซมวนก่อนนะครับที่เซฟลูกยิงของอาทิตย์แต่เคลียร์ไปก็ไปเสียบอลครับจังหวะให้มาตรงนี้กีกอดดึงหลอกแล้วยิงโอ้โหชนาทิพย์ไหลย้อนกลับมาลูกนี้มีโอกาสแล้วได้ยิงบอลแฉลบโอ้โหเรียบร้อยเลยครับโอ้โหจังหวะนี้1-0ไปแล้วครับจังหวะซัดของฟาเดียวาเลสคืนมาประถมพลประถมพลมีโอกาสซัดเราก็ตรงตัวอีกแล้วครับโอ้โหวันนี้สราโนนครับให้วรชิตพื้นที่มีครับแต่จับยาไปหน่อยยังได้หลายลูกนี่หลุดเลยครับก้มหน้าแล้วสัตว์ลูกนี้โอ้โหชนคานอาร์สนาวียังเก็บได้อาร์สนาวีหาเหลี่ยมล็อกแล้วก็เอ้าสกัดไม่ดีให้วิเลนมอต้าคืนมาอาร์สนาวีบ้าน1 2ซ้ายมีไหลแล้วก็บดินเปิดเข้ากลางมาแล้วก็ยังไงเคลียร์ไม่ขาดเข้ามาให้ผู้สินมีธงมานะครับเป็นประตูไปของลูกที่มันอยู่บนเส้นนะครับโอ้โหชินภัทรสุดๆเลยครับผู้สินให้เล่นแล้วครับโยนมาเสาไกลลูกนี้ได้โขกด้วยแล้วก็ลงยิงโอ้โหเรียบร้อยไปเลยครับตัวสำรองเป็นชนาทิพย์นะครับถึงเส้นหลังมองข้างในแล้วเปิดโด่งมาแล้วก็ได้ชาร์จโอ้โหเอาละครับตีไข่แตกไล่มา1-2แล้วครับสินดูเวลาแล้วก็เป่าแล้วครับโอ้โหจบเกมครับสุดมันเลยเอาละครับมาต่อกันที่ฟุตซอลทีมชาติไทยนะครับต้องบอกเลยครับว่าโอ้อัปยศเหมือนกันนะครับเกือบครับเกือบครับโอ้ทั้งฝรั่งเศสแล้วก็อิหร่านเนี่ยเกือบการละครนะครับตอนแรกไม่ยิงนะฮะแต่หลังๆเหมือนแบบมันหลุดไม้หลุดมือหรือยังไงไม่รู้ฝรั่งเศสนะครับยิงไกลแต่บอลเนี่ยเข้าเฉยนะฮะอ่ะแต่ไม่เป็นไรสกอร์เนี่ยเป็นว่าฝรั่งเศสการละครแพ้อิหร่านไป1-4นะครับเป็นอันดับ2ของกลุ่ม F ได้สำเร็จนะครับส่วนคอมเมนต์เนี่ยถาโถมเลยนะครับเกินไปนะครับเฮ้ยชนะแล้วเป็นแชมป์กลุ่มเลยนะไม่ดีใจหน่อยเหรอนะฮะอิหร่านนี่ต้องบอกว่าไม่ดีใจนะฮะเป็นแชมป์กลุ่มขณะที่ฝรั่งเศสดีใจเบาๆนะฮะเป็นรองแชมป์กลุ่มมันก็แปลกดีเนี่ยครับเขาบอกว่าแฟนบอลบอกว่าอัปยศนะไม่ได้มีแค่อาเซียนนี่นานะครับตบมือให้เลยการละครเรื่องนี้ขอให้ไทยตบทีมนี้ลงได้ทีเถอะสะใจสุดๆนะครับขอให้ฝรั่งเศสเล่นฟอร์มแบบนี้ตอนเจอไทยนะเฮ้ยอยากเจอไทยกันมากก็เข้าใจแหละอยากให้ไทยแสดงให้เขาดูหน่อยว่าการเจอกับเราไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องนักของเขาอีกคอมเมนต์หนึ่งบอกว่ามองว่าไทยมีสิทธิ์สร้างประวัติศาสตร์เลยอีกคอมเมนต์หนึ่งก็พูดเหมือนกันนะครับแล้วจะรู้จักไทยแลนด์นะฝรั่งเศสแหมหลายๆท่านก็มองแบบนี้แหละครับว่าการที่มาเจอทีมชาติไทยไม่ได้ง่ายลองดูนะครับข้อมูลจากสถิติฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับในการแข่งขันครั้งนี้ก็ทำสรุปมาว่าใครเจอใครกันบ้างนะครับเนี่ยครับกลุ่ม A เนี่ยเป็นปารากวัยเนเธอร์แลนด์นะครับอันดับ1-2แล้วคอสตาริกาขณะที่กลุ่ม B ครับเป็นบราซิลไทยโครเอเชียนะครับแล้วก็กลุ่ม C อาร์เจนตินายูเครนอัฟกานะครับกลุ่ม D สเปนคาซัคนะครับขณะที่กลุ่ม E และกลุ่ม F เนี่ยเป็นโปรตุเกสมอร์โกอิหร่านฝรั่งเศสเวเนซุเอลาทีมชาติไทยครับจะเจอกับฝรั่งเศสส่วนสายของไทยเนี่ยถ้ามองกันลึกๆนะครับฝรั่งเศสเสร็จแล้วเนี่ยอาจจะเป็นปารากวัยนะครับก็มีลุ้นนะแต่ว่าต้องดูไปทีละนัดดีกว่าแล้วก็อัฟกานิสถานหรือว่าหลังจากนั้นเนี่ยจะเป็นโปรตุเกสอาร์เจนโครเอทอ่ะค่อยว่ากันละกันนะครับและนี่ก็คืออัปเดตทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับและสำหรับใครที่อยากเดินทางไปดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษแบบสดๆติดขอบสนามห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอาร์เซนอลลิเวอร์พูลปะทะเซาท์แฮมป์ตัน2คู่2เกมเดือดสุดๆสามารถโทรติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรหน้าจอและสามารถแอด ID LINE ได้เลย